FM 105 Smile Thailand ต้องขอบคุณท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยนะครับวันก่อนได้เล่าแล้วว่าผมได้เจอกับท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตปิตุเตชะนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีอนุทินท่านก็บอกแล้วว่าอยู่ภายใต้กำกับของรัฐมนตรีช่วยครับเพราะฉะนั้นกรมการแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ออกตรวจเข้าสารแล้วก็ต้องรอครับผมจะเสนอว่าใน Facebook ผมถ้าอยากได้เพิ่มนะครับ ผมเป้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ยังไม่ครบนะแต่ชี้ได้เลยว่าท่านตรวจทั้งรอครับแล้วเนี่ยควรจะตรวจสุขุมวิททั้งเส้นมาถึงซอยนานา นะครับมีถนนสุขุมวิทเดี๋ยวเกิดขึ้นใหม่อีกแยกกระโศกเลยนะครับเป็นหลอกเห็นอีกแล้วนะเข้าซอยสุขุมวิท22 24 24 26มีหมด111มีหมดร้านขายกัญชาเนี่ยยืนยันว่าไม่มีใครขายใบกิ่งก้านหรอกครับไม่มีใครสูงใช่ต้องซื้อดอกช่อดอกใช่ครับนะเพราะฉะนั้นนะไม่แล้วมันขายเพื่อสันทนาการ 100% มันไม่ใช่เพื่อทางการแพทย์ทางการแพทย์นะผมแนะนำเลยท่านที่ดีครับครับคือถ้าท่านไม่ทำผมจะเอาประมวลกฎหมายยามาตรา157เล่นงานท่านแล้วก็ยังไม่รวมถึงเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาและที่ต่างๆที่ขายกัญชาสันทนาการดอกช่อยืนยันว่ายังไม่มีการอนุญาตใบดอกช่อเอ๊ะขายดอกช่อนะครับยกเว้นโรงพยาบาลอย่างอภัยภูเบศที่เอาไปใช่ไหมครับอย่างที่ไปผลิตเป็นสาร CBD นะครับน้ำมันสกัดอุตสาหกรรมส่งออกหรือผลิตทางการแพทย์อาจารย์เดชาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือแพทย์แผนไทยแผนปัจจุบันแผนไทยประยุกต์แพทย์พื้นบ้านที่รับอนุญาตตามกฎหมายเดิมแต่ที่รับอนุญาตตามพรบส่งเสริมและควบคุมพืชสมุนไพรอันใหม่เนี่ยยังไม่มีการอนุญาตผมรู้ว่าใบอนุญาตเนี่ยที่ไปขอบนโต๊ะท่านเนี่ยมี 5,000 กว่าใบทั้งหมดเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มทำเพื่อสำนักงานการทั้งสิ้นครับเพราะนั้นเนี่ยท่านต้องออกตรวจทุกวันตรวจจับนะครับแล้วยืนยันว่าใบที่ขายเป็นใบปลอมมาจากลพบุรีมาจากสาทรอะไรเนี่ยผมเขียนกฎหมายนี่เองแล้วเขายืนยันผมกันว่าข้อมูลการขายใบอนุญาตเพื่อย้ายมาอยู่ที่สุขุมวิททองหล่อเข้าศาลพัทยาเชียงใหม่เนี่ยนะครับถ้าจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยเป็นสาครวิสาหกิจชุมชนเนี่ยใบละ500,000ถึง1,500,000บาทฮู้นี่ขายใบอย่างเดียวนะว่ามีสาขาสมมติคุณว่าเป็นสาครปลายเกษมหนองหมาวอแล้วไอ้ร้านตาเพียขายยาเสพติดตาเนี่ยดอกช่อเนี่ยที่สุขุมวิททองหล่อเข้าศาลเนี่ยอยากจะได้เนี่ยก็ขายกันไปละ500,000ถึง1,500,000แล้วก็ตั้งสาขาออกข้าวสารครับสาขาสุขุมวิทนานาสาขาทองหล่อครับสาขาหรือเป็นท่านลาดพร้าวเนี่ยไฮอาเกนเนี่ยพวกนี้คือพวกนี้เนี่ยผิดกฎหมายหมดผมมีภาพอยู่ใน Facebook นะครับขายดอกช่อทั้งสิ้นนะครับแล้วก็บริษัทที่ทำเรียลเอสเตทนะครับที่ขายเครื่องมือแพทย์ขาย ATK อ่ะขายดอกช่อครับครับคลิปผมมีอยู่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านไปตรวจนะครับอย่ารูปหน้าปัดจมูกหรือมาเล่นละครตาหี่นะผมดำเนินคดีเนี่ยนะ157และส่งปปช.ดำเนินคดีหมดถ้าท่านเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่ใช่ตำรวจนะครับท่านไม่ทำประเดี๋ยวหน้าที่ให้รัดกุมตรงไปตรงมาเนี่ยผมตอบเสร็จเมื่อไหร่ผมส่งปปช.ดำเนินคดีตอนนี้บอกไว้เลยนะว่าเป็นเส้นทางของกรรมธิการตามใดที่ผมเป็นประธานกรรมธิการและพิจารณากฎหมายฉบับนี้อยู่ขอลงมาที่กฎหมายนิดหนึ่งวันก่อนก็หลายคนก็งงและเฮกันอันนี้ผมขอบคุณท่านรัฐมนตรีช่วยสาธิตแล้วก็ขอบคุณทางท่านอธิบดีนะเดี๋ยวจะหาว่าโจมตีอย่างเดียวแต่กฎหมายยังไม่ออกจากสภาก็รออาทิตย์นี้ว่าจะผ่านไหมวันก่อนเนี่ยเขาตัดมาตรา3มาตรา3เนี่ยไปเขียนว่ายังไงมันไปเขียนให้คนเขียนว่าตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ให้กัญชาเป็นยาเสพติดต่อไปมันเป็นการผูกมัดด้วยพระราชบัญญัติอันนี้เป็นเทคนิคกฎหมายว่าต่อไปเนี่ยกัญชาเนี่ยคือผมเนี่ยทำพรบกัญชารักษาโรคปี2562เรียกว่าพระราชบัญญัติแก้ไขยาเสพติด2522ฉบับ7นะครับครับทำมาเพื่อการแพทย์รักษาทางการแพทย์จากนั้นเข้าไปเป็นรองประธานกรรมาธิการประมวลกฎหมายยาเสพติดเราต้องปลดประเภท5ที่เขียนว่าเช่นกัญชากระท่อมคนนี้ออกเพราะว่ายิงไม่จำเป็นต้องมีคำว่าเข้มครับนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหลุดจากการเป็นยาเสพติดนะแต่เป็นยาเสพติดเพื่อมาผลิตเป็นยาเป็นอุตสาหกรรมเป็นเชิงพาณิชย์อะไรก็ได้ครับแต่ไม่ใช่สันทนาการภายใต้คณะกรรมการ2ชุด
คือคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่พักหลักกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานครับก็รับนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอะไรแล้วก็ภายใต้การอนุญาตของคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติดที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งคณะนี้จะประกอบด้วยปปส.กระทรวงยุติธรรมตำรวจอยู่ด้วยกันหมดหมายความว่าเมื่อตัดมาตรา3ออกไปแล้วเนี่ยไอ้จะไปล็อกคอว่ากัญชาไม่เป็นยาเสพติดเนี่ยมันยังเป็นยาเสพติดอยู่ครับตามใดที่คณะกรรมการ2คณะนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ประกาศยกเลิกถ้าจะไม่เป็นยาเสพติดคณะกรรมการ2ชุดเนี้ยมันยกเลิกไปแล้วครับนะยกเลิกไปแล้วโดยคณะกรรมการภายใต้ร่มเย็นรุ่งทินนี่แหละแล้วก็คณะกรรมการภายใต้ท่านนายกซึ่งมอบหมายจากวิศนุเป็นประธานเนี่ยครับเลิกไปแล้วพอยกเลิกไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันหน้าจะเปลี่ยนรัฐบาลเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นนายกหรือเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเพื่อไทยมาก้าวไกลมาเขาอาจจะเปลี่ยนครับให้กลับมาเป็นยาเสพติดก็ได้อันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าข้อหนึ่งสามเนี่ยอย่าไปงงครับนะครับฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือว่าครับผมเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายกัญชากัญชงเนี่ยให้เรียบร้อยในชั้นสภาผู้แทนราษฎรแต่ระยะเวลาที่เหลืออยู่จะได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดให้แก้ให้เต็มที่ครับแล้วเร่งส่งมาให้วุฒิสภาซึ่งตั้งกรรมธิการรอรับไว้แล้วพูดง่ายๆว่าซอยเท้าเตรียมรอรับท้ายสองวิ่งซอยเท้ารอช่วยปรับให้แก้ไขให้ครับมันสมบูรณ์แล้วก็ไม่เกิดสุญญากาศไปอีกปีกว่าแต่ว่าผมพูดตรงนะครับตอนนี้ใจผมเชื่อมั่นแล้วเกินว่าเขาไม่ต้องการกฎหมายผ่านสภากันทุกพักทุกพักให้มันย้ำมาทุกพักนะให้มันมึนๆไปอย่างนี้ให้มันสูญญากาศอย่างเงี้ยไปปีกว่าครับครับซึ่งอันนี้ก็น่าเศร้าใจนะครับสำหรับเยาวชนที่ผมยืนยันนะครับใครจะบอกแกะฉากผมตรวจสอบหมดแล้วว่าเด็กที่สูบกัญชาที่บางแสนก็ดีจังหวัดต่างๆในโรงเรียนต่างๆครับแต่การสูบกัญชาจริงไม่มีการแกะฉากครับครับเพราะนั้นน่าห่วงมากครับครับคือถ้าจัดฉากมันก็เป็นฉากที่จัดง่ายอ่ะพี่เออันนี้พูดกันตรงๆนะหมายความว่าคือมันหาอุปกรณ์ถ้าเป็นการจัดฉากมันก็หยิบอุปกรณ์มาจัดให้มันเป็นฉากง่ายอ่ะคือการจัดฉากง่ายกับการไม่จัดฉากมันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยคือกับการดูแลเด็กๆก็ต้องดูแลจริงๆแล้วมันก็มีอันตรายอยู่จริงๆดังนั้นมันก็ควรจะผ่านไปแล้วมีกติกาออกมาเอามาให้มันชัดเจนว่ามันจะเอายังไงใช่ไหมพี่เอคือสุดท้ายแล้วคือตัวล่อหลอกในทุกวันนี้มันก็มีมากมายอยู่แล้วเราก็ไม่ควรจะเพิ่มกัญชาลงไปในเด็กแต่ว่าป้องกันยังไงให้มันมีผลในการบังคับใช้ได้จริงจังและให้สังคมเติบโตเรียนรู้ไปด้วยกันเนาะปัญหาเรื่องทางสมองแน่นอนนะครับระยะยาวสมองเสื่อมแน่นอนผมเนี่ยโชคดีมารอดตายมาเสื่อมไปหน่อยเดียวนั่นแหละคือผมเนี่ยบอกให้เลยว่าประสบการณ์เรื่องกัญชาผมเนี่ยนะครับครับมากกว่าท่านประธานกรรมธิการที่นาพรบเนี่ยมากกว่าท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขเพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมั่นใจนะท่านมานั่งให้ผมสูบกัญชาแล้วพาขับรถก็ได้หรือท่านจะให้บางท่านขับเครื่องบินแล้วสูบกัญชาไปแล้วท่านนั่งไปด้วยก็ได้ดูสิใครจะกลัวกับการระหว่างคนขับที่สูบกับคนไม่ได้ขับแล้วไม่ได้สูบปรากฏว่ากลัวหนักทั้งคู่พี่เอ๋แน่นอนกัญชาเรายังตามกันต่อนะครับเพราะว่ายังมีเวลาสภาเหลืออยู่เพื่อจะแก้ไขไอ้ส่วนที่เป็นช่องโหว่ได้ FM 105 Smile Thailand